ช่วงนี้เตือนคุณสาวๆโดยเฉพาะสาวสวยๆแบบนี้เนี่ยจะตกเป็นเหยื่อทางออนไลน์ค่อนข้างมากเพราะว่าคุณกมลพรเนี่ยก็ชอบโพสต์ Facebook ภาพตัวเองสวยๆเนี่ยภัยใกล้ตัวเพราะอะไรพวกที่เป็นโรคจิตเนี่ยมันจะท่ำๆมองๆอยู่ใน Facebook นี่แหละใครสวยมันจะเจาะเข้าไปคุณโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมักจะโพสต์เบอร์ตัวเองเอาไว้ไว้ขายของไว้ขายของไอ้พวกนี้ก็เห็นแม่ค้าออนไลน์สวยหน่อยมันก็แอดเบอร์ปุ๊บมันก็โทรไปหาอ้างว่าแม่ไม่สบายบอกว่ามันเป็นหมอค่ะเสร็จปุ๊บพอเหยื่อเชื่อว่ามันเป็นหมอมันจะชวนคุยอย่างอื่นคุณผู้ชมเฮ้ยมีเซ็กบ่อยหรือเปล่ามีเซ็กครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะอารมณ์ทางเพศเยอะไหมอ่ะเนี่ยมันทำกันขนาดนี้พอผู้หญิงเขาจับได้ว่าไอ้พวกนี้เป็นโรคจิตตอนนี้เขาแจ้งความแล้วนะแล้วก็ออกมาเตือนภัยครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะ Facebook หลายรายหญิงสาวหน้าตาดีทั้งนั้นเลยพากันโพสต์เตือนภัยกรณีที่มีชายหนุ่มอ้างตัวว่าเป็นคุณหมอจากโรงพยาบาลชื่อดังด้วยนะคุณโทรศัพท์มาพูดคุยกันอ้างว่าเนี่ยแจ้งอาการป่วยของแม่นะพอผู้หญิงรับสายปุ๊บก็ตกใจไงว่าเฮ้ยแม่ป่วยเหรอแล้วก็พิจารณาให้ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเพราะว่าแม่นี่ป่วยหนักคือแช่งแม่เขาด้วยนะคุณว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยให้เขาตกใจเมื่อคุยไปคุยมาเรื่อยๆปรากฏว่าไอ้หนุ่มคนนี้ที่มันอ้างว่าตัวเองเป็นหมอเนี่ยมันชวนคุยเรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องใต้กางเกงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงถามว่าหนูอ่ะมีเพศสัมพันธ์บ่อยหรือเปล่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอาการมะเร็งของแม่เลยอ่ะมันคุยไปเรื่องแบบใต้เข็มขัดอย่างเดียวอ่ะมีความต้องการทางเพศสูงไหมพยายามจะนัดหมายขอตรวจภายในด้วยทางโทรศัพท์นี่แหละคุณจนหญิงสาวที่รับโทรศัพท์เอ๊ะมันผิดปกตินะเนี่ยแล้วก็จับผิดได้ก็เลยเอาเรื่องราวพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ชายหนุ่มใช้โทรมาเนี่ยโพสต์ลงไปใน Facebook เพื่อเตือนภัยสรุปว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาเนี่ยมันไม่ได้โทรแค่รายเดียวนะคุณมันโทรหาสาวสวยเต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างน้องเนยน้องเนยนี่นามสมมุตินะน้องเนยอายุ23ปีเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณหน้าตาสวยเชียวแหละเป็นหนึ่งในผู้ใช้ Facebook ที่ออกมาโพสต์เตือนภัยบอกว่าช่วงเช้าวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ชายคนนึงโทรศัพท์มาหาตัวเองแล้วก็อ้างว่าเป็นหมอที่รักษาแม่ของตัวเองว่าแม่เนี่ยเป็นโรคเครียดซึ่งตรงกับความจริงด้วยนะคุณเอ๊ะรู้ได้ยังไงว่าแม่ฉันเป็นโรคเครียดวะตัวเองจึงพูดคุยด้วยโดยผู้ชายคนดังกล่าวอ้างว่าต้องตรวจเนี่ยคุณแม่ตรวจละเอียดเลยนอกจากเครียดแล้วคุณแม่เป็นมะเร็งด้วยอยากจะติดต่อให้แบบทราบข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็แนวทางการรักษาจะได้ตัดสินใจรักษายังไงพอพูดคุยกันไปเรื่อยๆก็ซักถามประวัติแล้วก็ความเสี่ยงว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเหมือนกับคุณแม่หรือเปล่าน้องเนยบอกว่าเริ่มคุยตอนแรกก็เชื่อนะแต่หลังๆเนี่ยมันผิดสังเกตเนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้ชักชวนให้คุยเรื่องมีเพศสัมพันธ์ตลอดเวลาคำถามที่มันตั้งถามน้องนะมันอ้างเป็นหมอนะหนูหนูมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเท่าไหร่มีแฟนมาแล้วกี่คนมีความต้องการทางเพศสูงไหมมีเพศสัมพันธ์วันละกี่ครั้งเป็นต้นมันเกี่ยวอะไรกับการรักษาหรือว่าตรวจภายในหรือเป็นมะเร็งฮะคือมันไม่เกี่ยวเลยหนุ่มคนนี้เป็นโรคจิตแล้วน้องก็จับทางได้ไงคุณจึงทำทีเป็นสอบถามเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่แม่รักษาตัวอยู่ซึ่งผู้ชายคนดังกล่าวบอกว่าเป็นโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งที่แม่ของตัวเองป่วยนะแล้วก็รักษาจริงแหละแต่อยู่ภาคอีสานจ้ะแม่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่แม่อยู่โรงพยาบาลในภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็เธอเองก็ส่งเงินไปให้แม่เนี่ยทุกเดือนมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องเป็นโรคจิตอย่างแน่นอนจึงถามเพิ่มเติมอย่างละเอียดว่าเนี่ยอยู่แผนกไหนอยู่โรงพยาบาลอะไรซึ่งอีหมอปลอมเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้ว่ามันอยู่โรงพยาบาลอะไรก็รีบวางโทรศัพท์หนีไปเลยน้องเนยยังบอกด้วยว่ากรณีเนี้ยที่เกิดขึ้นกับตัวเองตัวเองก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยอาจจะเกิดกับผู้หญิงคนอื่นได้อีกก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของคนนี้ที่อ้างแบบเนี้ยลักษณะเป็นโรคจิตคุกคามทางเพศใน Facebook ไปเป็นอุทาหรณ์และแจ้งเตือนภัยหญิงคนอื่นๆให้ระมัดระวังป้องกันตัวโดยสาเหตุที่ผู้ชายคนดังกล่าวมีหมายเลขโทรศัพท์ของเธอเนี่ยเธอบอกว่าก็น่าจะไป
ค้นมาจาก Facebook เพราะว่าเธอมีอาชีพขายของออนไลน์ก็เลยทำให้ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ใน Facebook ด้วยและก็เป็นไปได้ที่น่าจะทราบข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของเธอเช่นเรื่องแม่ไม่สบายแม่ป่วยอะไรเงี้ยก็จาก Facebook เช่นกันน้องเนยก็เลยอยากจะแจ้งเตือนในเรื่องนี้ไปด้วยขณะเดียวกันก็อยากจะวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ชายคนนี้ด้วยเพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุกับหญิงสาวคนอื่นอีกเพราะพฤติกรรมเช่นนี้มันเป็นภัยสังคมค่ะด้านตำรวจเขาว่าไว้แบบนี้นะสาวๆฟังให้ดีนะถ้าเกิดว่าตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับด้านตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแนะนำอย่างนี้นะหากใครได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำเหมือนอย่างที่น้องเล่าให้ฟังเนี่ยให้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้ได้เมื่อผู้เสียหายไปแจ้งความโดยแจ้งเบอร์ติดต่อวันและเวลาที่โทรศัพท์โรคจิตโทรมาเนี่ยเพื่อให้พนักงานสอบสวนขออนุญาตศาลแจ้งไปยังบริษัทที่ให้บริการคู่สัญญาณชี้แจงว่าในวันและเวลาดังกล่าวเนี่ยมีใครติดต่อเข้ามาบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วก็จะเรียกผู้ต้องสงสัยมาให้ปากคำและดำเนินคดีโดยความผิดลักษณะนี้เข้าข่ายก่อความเดือดร้อนรำคาญมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและอีกหนึ่งข้อหาทางอาญาด้วยนะก็คือการกระทำการข่มเหงรบกวนเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นด้วยลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับสาวๆไปแจ้งความนะอย่านิ่งเฉย